โศกเศร้าเสียใจสวัสดีครับสวัสดีข่าวหนังทุกท่านวันนี้เป็นความรู้สึกหลังดูเรื่องครัวล่ะบ้านเรานะไม่เข้าโรงก็ต้องรอดู Disney Plus Hotstar นะของฝรั่งรู้สึกว่าเขาจะได้ดูกันไปสักพักใหญ่และคือฉายแบบพรีเมียมแอสเซทก็คือจ่ายเงินเพิ่มนะครับผมของฝรั่งเขาเป็นแบบนั้นไปแต่ของบ้านเราไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มนะครับก็รอนานหน่อยรอโคตรนานเลยเหมือนกันนะฮะณวันนี้ที่ผมถ่ายนะทุกคนสามารถไปดูได้แล้วใน Disney Plus นะครับมันเข้าแล้วเผื่อใครยังไม่รู้ไงนะครับผมความรู้สึกแรกก่อนเลยนะผมรู้สึกสนุกและเอนจอยกับมันเว้ยแต่ถ้าถามว่าแม่งชอบขนาดนั้นเลยมั้ยแบบไอ้เหี้ยเฟเวอริตเลยมั้ยก็ไม่เพราะว่าผมมีความรู้สึกว่ามันมีความการ์ตูนเว่อร์ๆดูแบบเพลินๆอยู่อ่ะผมไม่ได้พูดว่ามันเป็นข้อเสียนะการที่แบบว่าครูเอล่าเนี่ยเล่าตัวครูเอล่าเดอะวิลนะครับผมพูดถึงจุดเริ่มต้นนะก่อนจะมาเป็นครูเอล่าเดอะวิลตอนเด็กๆ เขาชื่อเอสเตล่านะครับผมแล้วก็มีชีวประวัติที่เฮ้ยโศกเศร้าเสียใจครั้งนี้นะครับผมจะสปอยนิดหน่อยนะครับผมเพราะฉะนั้นใครที่รับไม่ได้นะก็ปิดไปก่อนไปดูภาพยนตร์มาก่อนนะครับภาพยนตร์2ชั่วโมงนิดๆมั้งจำไม่ได้ว่าเสกกี่นาทีแต่2ชั่วโมงคือผมจะบอกว่าตัวคูเอล่าเนี่ยสิ่งแรกที่ผมพูดเลยเมื่อกี้ก็คือมันเป็นภาพยนตร์ที่ผมดูเพลินแต่ผมไม่ได้ชอบคือสนุกแต่ไม่ได้เลิฟมันมากขนาดนั้นเพราะว่ามันมีความเป็นการ์ตูนมันมีความแฟนตาซีเว่อร์ๆอยู่นึกภาพว่าดูคูเอล่าครั้งนี้เหมือนกับเราได้ดูคูเอล่าเดอะวิวและได้ดูนางเป็นคนขึ้นมามากกว่าเดิมนะครับต้องบอกว่าหนังคูเอล่าเนี่ยเอาตัวคูเอล่าเดอะวิวมาเล่าให้มันเลียวขนาดนั้นไหมเลยไม่วะมันไม่เหมือนกับก่อนหน้านี้ที่เราดูตัวอย่างแล้วเราพูดกันว่าแม่งอย่างกับโจ๊กเกอร์อ่ะมันไม่ขนาดนั้นเว้ยพอหนังมันออกมาแล้วอ่ะมันมีความไม่สมเหตุสมผลในแบบของการ์ตูนอ่ะอย่างเช่นแบบว่าทำนู่นทำนี่ได้ง่ายได้ตัวคู่หูแจสเปอร์ฮอลเลสแม่งแบบเก่งกาจเลิศเกินไอ้เหี้ยทั้งๆที่แม่งตัวละคร2ตัวนี้มันจะดูแบบคงคาแรคเตอร์ในแบบการ์ตูนที่แบบบางทีมึงก็ดูโง่ๆดูซื่อบื้อซื่อบื้อนะแต่มึงสามารถวางแผนป้นๆนู่นนี่มันก็มีจุดที่ไม่สมเหตุสมผลในหลายๆอย่างการเล่าแมสเสจแบบตรงไปตรงมาอย่างเช่นการวางตัวเดอะมาลอนเนสนะครับผมให้เป็นเผด็จการเจ้าอำนาจโดยมีคาแรคเตอร์คูเอล่าเดอะวิลนะครับหรือเอสเตล่าตอนเริ่มเรื่องนะมาคอยแบบว่าใช้แฟชั่นสไตล์พังร็อกอะไรอย่างเงี้ยมาคอยค้านคอยขวางนะครับคอยโค่นเผด็จการตรงนี้มันมีแมสเสจตรงนี้ที่ค่อนข้างตรงไปตรงมาผมเลยบอกไงว่ามันดูเพลินๆสนุกแต่ไม่ใช่แบบโอ้โหเป็นภาพยนตร์ที่แบบโอ้เฟเวอริตเลยเว้ยเลิฟเลยคือถ้าเปรียบเทียบอะตอนก่อนจะหนังฉายนะครับตอนเราจะได้ดูกันเนี่ยทุกคนก็พูดว่าโอ้โหแม่งบรรยากาศอย่างกับโจ๊กเกอร์เลยถ้าพูดถึงความเป็นแบบเอาตัวโกงมาเล่าเป็นหนังภาคเดี่ยวของตัวเองเนี่ยอันนี้พูดถึงความชอบส่วนตัวนะผมก็ชอบสไตล์อย่างโจ๊กเกอร์มากกว่าแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมชอบนะคูเอล่าเดอะวิลอ่ะมันมีความแบบแอนตี้ฮีโร่เออมันมีความแอนตี้ฮีโร่ที่ชัดเจนมากเด็กที่ดื้อหัวรั้นยังมีจิตวิญญาณของคูเอล่าอยู่ข้างในเหมือนหมอแปลกใน What If EP 4มีขาวเป็นเอสเตล่ามีดำเป็นคูเอล่าอยู่ในตัวของตัวเองทำให้ตัวละครตอนที่มันยังเป็นเอสเตล่าที่ตัวละครมันยังไม่ได้พัฒนาไปไกลมากขนาดนั้นนะครับผมรู้สึกว่ามันดูเทาๆดีมันดูแบบมีสีสันมากขึ้นมันทำให้ตัวละครคูเอล่ามันมีมิติมากขึ้นปกติเราดู Dalmatian 101เราก็จะคุ้นเคยกับคูเอล่าที่แบบคอลเลกชันนี้เป็นเสื้อกันหนาวลายดำไม่เชียนนักเล่าการ์ตูนสมัยก่อนนะครับเขาจะมีความแบบตรงไปตรงมากับคนดูหน่อยนะยิ่งเป็นการ์ตูนสไตล์นี้ด้วยเป็นการ์ตูนทางฝั่งดิสนีย์ด้วยเนี่ยมันก็จะมีความตรงไปตรงมาในระดับหนึ่งอย่างเช่นแบบตัวละครฝั่งดีก็จะขาวก็จะดีช่วยเหลือผู้อื่นเป็นพ่อพระแม่พระส่วนตัวโกงก็โกงกูจะโกงกูต้องการอยากได้ในสิ่งที่ต้องการโลภมากเห็นแก่ตัวอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีความตรงไปตรงมาซึ่งการทำภาพยนตร์คูเอล่าครั้งเนี้ยผมมองว่าผมชอบในจุด
จุดนี้แหละคือการทำให้ตัวละครคูเอล่ามันดูเทาๆมากขึ้นผมถึงเนี่ยชอบช่วงที่ตัวละครคูเอล่าเนี่ยยังไม่พัฒนาไปมากนั่นแหละช่วงนั้นผมว่าตัวละครแม่งดูแบบมีมิติและดูมีเสน่ห์มากเลยแต่ว่ามันก็ไม่เกินความคาดหมายเนาะชื่อก็คูเอล่าเหี้ยปกก็เอมม่าสโตนแต่งตัวเป็นคูเอล่าแม่งเฟียสซะขนาดนี้เหี้ยมันก็ต้องมีการพัฒนาไปถึงจุดนั้นไอการพัฒนาไปถึงคูเอล่าน่ะผมว่ามันไม่ได้เซอร์ไพรส์คือตอนผมดูผมไม่ได้เซอร์ไพรส์กับการที่ว้าวเอสเตล่าเป็นคูเอล่าแล้วเว้ยเรารู้อยู่แล้วเราเตรียมใจมาเห็นอยู่แล้วไงแต่ผมมองว่าไอระหว่างทางอ่ะเขาให้เห็นชัดเจนดีเขาให้เห็นนะว่าตอนที่คูเอล่ายังเป็นเอสเตล่าใสๆอยู่เป็นอย่างไรแล้วค่อยๆเห็นค่อยๆเจออะไรต่างๆเปลี่ยนไปแต่ว่ามันก็จะมีความแบบว้าวเก่งจริงนะมันเก่งจังอ่ะทำไมมันเก่งเกินผู้เกินคนจังอ่ะนี่พูดตรงๆนะคูเอล่านอกจากเป็นเจ้าแม่แฟชั่นนะยังเป็นคู่หูคู่กับทอมครูซได้เลยนะในมิชชั่นพอสซิเบิลอ่ะแม่งเพราะว่าหนังเรื่องนี้มันมีกลิ่นที่เขาหยอดลงมาเป็นเหมือนช่องอีกช่องหนึ่งของหนังเลยนะคือเป็นหนังแบบว่าหนังไฮป์หนังป้นโจรกรรมอะไรประมาณนั้นนะครับผมไอ้สีสันตรงนี้ที่เขาหยอดมาเนี่ยผมจะบอกว่าเฮ้ยใช้ได้มันทำให้ภาพยนตร์คูเอล่าเนี่ยมันมีอะไรเล่นเพราะว่าเอาจริงๆแล้วพอเราพูดถึงโปรเจกต์คูเอล่าเราก็จินตนาการว่าทำยังไงดีว่าคูเอล่าจะเล่ายังไงดีว่าจะต่อยอดคูเอล่ายังไงให้มันเป็นหนังเดี่ยวแล้วมันสนุกว่าเฮียเป็นโจทย์ที่ท้าทายผู้คนนะแล้วหนังเรื่องเนี้ยเหมือนกับว่าเขาเอาคูเอล่ามาคลี่นะครับถอดเอาทีละอย่างองค์ประกอบเอาทีละอย่างออกมาดูอ๋อมีองค์ประกอบที่คูเอล่าแม่งแบบเป็นเหมือนเป็นผู้ร้ายเป็นโจรใช่ไหมน่าจะเหมาะกับการทำหนังโจรกรรมแน่เลยเอาช่องโจรกรรมเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยผมมองว่าเฮียเข้าใจคิดเพราะฉะนั้นนะผมก็เลยสงสัยว่าใครเป็นคนเขียนบทแน่นอนนะครับหนังฟอร์มยักษ์ขนาดนี้เขียนบทไม่ใช่คนเดียวนะครับเขาเขียนกันเป็นทีมผมก็ไล่นะมาสะดุดตาอยู่หนึ่งคนครับเป็นคนเขียนบทให้คูเอล่าเป็นผู้หญิงด้วยนะครับผมเธอชื่อว่าเคลลี่มาเซลนะครับมีผลงานก่อนหน้านี้ก็คือเป็นหนึ่งในทีมที่ช่วยพัฒนาบทพัฒนาเรื่องให้กับเวนอมนะครับผมเวนอมทอมฮาร์ดี้เรานี่แหละแต่สาเหตุที่ผมพูดถึงเคลลี่มาเซลเพราะว่าเรื่องต่อไปอ่ะมันจะเป็นเรื่องที่นางเขียนคนเดียวเต็มเลยเว้ยโดยที่มีทอมฮาร์ดี้นะครับมีส่วนร่วมในการเขียนบทภาพยนตร์เรื่องนั้นด้วยก็คือเวนอมเลตเดบีคาเนถ้าเราเปรียบเทียบตอนภาพยนตร์เวนอมนะครับกับคูเอล่าครั้งนี้นะครับเราก็จะพอเห็นได้แหละว่ากลิ่นน่ะมีส่วนที่ใกล้ๆกันอยู่ก็ทำให้เรารู้ได้ว่าผู้หญิงคนนี้เขาก็น่าจะชอบเขียนหนังที่ให้กลิ่นอายประมาณนี้นะดูไม่ยากมากแต่ที่น่าเป็นห่วงก็คือตอนเวนอมและคูเอล่าครั้งนี้เนี่ยเธอไม่ได้เขียนคนเดียวนะครับผมการเขียนบทเป็นทีมกับการเขียนบทคนเดียวเนี่ยต่างกันโดยสิ้นเชิงเพราะว่าการเขียนบทเป็นทีมเนี่ยมันเกิดการ brainstorm มันเกิดขึ้นการ brainstorm หรือการประชุมกันน่ะมันทำให้เกิดการตกผลึกทางความคิดการ brainstorm กันมันคือการถกเถียงกันเพื่อกลั่นให้ไอเดียนั้นเข้มข้นมากขึ้นแต่พอเขียนบทคนเดียวปั๊บเนี่ยคุณต้องมีวิธีการวางแผนในการจัดการบิ๊กไอเดียของตัวเองคุณต้องมีวิธีการวางแผนในการเกลาไอเดียของตัวเองเพราะว่าสเต็ปการเขียนบทนะครับง่ายๆเลยนะฮะคือการเริ่มต้นจากการตั้งคำถามถ้าไม่เริ่มต้นจากการตั้งคำถามนะครับอย่างแบบคูเอล่าอย่างเงี้ยสร้างจากเรื่องที่มันมีอยู่แล้วเราก็ต้องเอาเนี่ยอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้เหมือนตัวละครคูเอล่านะครับเอาเรื่องของมันมาคลี่เอาตัวละครมาคลี่นะครับแล้วดูว่าของเดิมมีอะไรอยู่บ้างนะครับเล่นกับอะไรได้บ้างเราจะเอาองค์ประกอบไหนมาประกอบกันเราจะทำยังไงคือในส่วนเนี้ยถ้าทำกันหลายคนน่ะมันโอเคนะครับผมแต่ละคนมันก็จะมองเห็นนะครับจุดแต่ละจุดของตัวละครตัวนั้นของเรื่องนั้นแล้วเอามา brainstorm กันเอามาไฟท์กันเอามาถกเถียงกันจนมันกลายเป็นบิ๊กไอเดียที่มันเข้มข้นและตกผลึกโดยคนกลุ่มหนึ่งแต่คนที่เขียนบทภาพยนตร์หนึ่งเรื่องด้วยตัวคนเดียวเนี่ยคุณต้องทำทั้งหมดเนี่ยด้วยตัวคนเดียวยิ่งเวนอมและดีบีคาเนตที่เรากำลังจะได้ดูเนี่ยมันก็เป็นภาพยนตร์ที่ไม่ได้เป็นออริจินอลสตอรี่ถูกไหมครับไม่ได้เขียนมาใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมีการทำการบ้านที่เยอะทำการบ้านเยอะไม่พอคุณต้องมานั่งตกผลึกต้องมานั่งคลี่คลายต้องมานั่งจับวางต้องมานั่งเชื่อมโยงว่าอะไรควรจะเล่าอะไรไม่ควรจะเล่าเพราะอีกหนึ่งอย่างที่แม่งน่ากลัวมากๆในยุคสมัยนี้นะครับสำหรับคนทำงานไม่ว่าจะเป็นคนเขียนบทหรือผู้กำกับก็ดีคือการทำหนังของเรื่องราวหรือตัวละครที่มันมีกลุ่มแฟนคลับชัดเจนอยู่แล้ว
อันนี้ยากเพราะอีกหนึ่งโจทย์ที่คุณจะได้รับก็คือคุณต้องเซอร์วิสแฟนซึ่งตัวละครเวโนมทอมฮาร์ดี้นี่ก็แน่นอนนะครับผมภาค2นี่ก็ใครหลายๆคนก็รักเวโนมฮาร์ดี้แล้วแหละทำยังไงให้มันถูกใจเว้ยนอกจากถูกใจแล้วเรื่องต้องดีด้วยเพราะว่าถ้าแค่เซอร์วิสแฟนอย่างเดียวเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะเกิดปัญหาในกรณีแบบที่ผ่านๆมาอีกคือนักวิจารณ์ให้คะแนนกันต่ำเตี้ยเลี่ยดินพอมันไม่สนุกจริงๆมันเป็นตามนั้นจริงๆนะครับผมแต่มันเซอร์วิสแฟนมากๆต้องบอกนะครับว่ามันเป็นเรื่องรสนิยมนะบางคนก็ชอบดูหนังแบบที่ไม่ต้องคิดมากคราวนี้สิ่งที่ผมเป็นห่วงก็คือเวโนมและมีคะแนนเนี่ยผมแม่งกับเสียวเริ่มเสียวขึ้นพอดูคุเรล่าจบเขาคือการเปลี่ยนจากการทำงานเป็นทีมมาสู่การทำงานคนเดียวเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้จ๋าเวโนมและมีคะแนนผมกลัวว่ะกลับมานะครับผมคือผมจะบอกว่าคุเรล่านะครับมันจะมีกลิ่นของแอนตี้ฮีโร่อยู่คือผมชอบนะจุดเนี้ยที่แบบว่าให้นางเหมือนเป็นตัวโกงมาก่อนไงและเอามาบิดนะครับผมเล่าเรื่องราวที่มันมีส่วนดีอยู่บ้างทำให้ตัวละครตัวเนี้ยมันมีมิติมากขึ้นและอีกอย่างนึงคือตัวละครตัวเนี้ยเป็นตัวละครที่ทุกคนรู้ไส้รู้พุงกันหมดแล้วยิ่งถ้าใครเป็นแฟนOne Dalmatian นะทุกคนก็จะรู้จักคุเรล่าเดอะวิวเป็นอย่างดีเฮลฮอลบ้านของนางความร่ำรวยเจ้าของแบรนด์เสื้อผ้าแฟชั่นอะไรเงี้ยโอ้ความร้ายกาจของนางอะไรเงี้ยจะฆ่าหมาทำเสื้อคลุมอะไรเงี้ยทุกคนรู้จักคุเรล่าเดอะวิวดีอยู่แล้วแต่เขาเอาคุเรล่ามาเล่าย้อนแล้วเราได้เห็นตัวละครตัวเนี้ยจากจุดเริ่มต้นไปสู่จุดที่เราคุ้นเคยแต่เขาให้เห็นนะไอการเปลี่ยนแปลงของตัวละครนะมันกลายเป็นการสร้างความเปลี่ยนแปลงที่มันค่อยๆเห็นค่อยๆเห็นค่อยๆเห็นแล้วผมรู้สึกว่าโอเคมากเพลิดเพลินมากเราได้เห็นตัวคูเอล่าเดวิลเป็นเอสเตล่าก่อนถึงแม้ว่ามันจะดูแบบฟีดฟิลการ์ตูนหน่อยนะแต่ว่าด้วยความที่ไม่รู้สิผมเป็นคนที่ถ้าพูดถึงการ์ตูนอีกเรื่องนึงที่ตอนเด็กๆผมชอบมากนะตอนนั้นดูเป็นวิดีโอด้วยมั้งเช่าวิดีโอมาดูก็เนี่ยOne Dalmatian นะครับผมโอ้ชอบมากน่ารักมากแล้วเราได้เห็นคุเรล่าที่รับบทโดยเอมม่าสโตนก็โอเคด้วยอีกอย่างนึงค่ะตัวผู้กำกับเขาตั้งใจเอาเอมม่าสโตนเพราะว่าเสียงเอมม่าสโตนเขาจะมีเนื้อเสียงได้แบบแหบๆหน่อยแล้วไอ้เสียงแหบๆของนางอ่ะมันทำให้แบบเฮ้ยเป็นคุเรล่าเลยเว้ยWell then you remember what fun that is แล้วภาคไทยอ่ะเขาก็ใช้พี่คริสหอวังตัวเนื้อเสียงของพี่คริสหอวังอ่ะเขาก็จะมีความเป็นแบบแหบๆอยู่หน่อยทุกคนก็คงนึกกลัวมาตลอดและไอ้ความแหบๆตรงเนี้ยมันก็เลยลิงก์กับเอมม่าสโตนแล้วลิงก์กับตัวคุเรล่าอีกทำให้ตัวงานภาคมันก็โอเคนะแต่ว่าแนะนำนะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูเนี่ยสำหรับใครที่กำลังคิดว่าจะดูภาคไทยหรือซาวด์แท็กปกติดูภาคไทยเว้ยพี่แต่ว่าถ้าภาคไทยมันลอยๆหน่อยผมขอดูซาวด์แท็กดีกว่าแนะนำดูซาวด์แท็กครับเพราะว่าภาคไทยถึงแม้ว่าตัวพี่คิดสองวังทำได้ดีเนี่ยแต่ผมว่าเขามิกเสียงออกมาแปลกๆว่ามันลอยๆแปลกๆอันนี้ผมขอตินิดนึงนะไม่รู้ว่ามันไปเกิดปัญหาตรงไหนมันรีบหรือเปล่าหรือมันมีโปรเซสที่มันเป็นปัญหาตรงไหนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมไม่แน่ใจนะในกระบวนการการอัดเสียงตอนมิกเสียงอะไรอย่างเงี้ยในห้องอัดผมมีความรู้สึกมันลอยๆนิดนึงอ่ะแล้วผมแบบค่อนข้างขัดใจนิดนึงนะเอาเป็นว่าถ้าใครที่ต้องการจะดูคุเรล่านะครับก็เลือกดูซาวด์แท็กก่อนแต่ถ้าใครมีซีเรียสมากนะครับชอบดูภาคไทยอยู่แล้วก็จัดได้เลยครับมีภาคไทยดิจิพัทฮอสตาเข้าแล้วนะครับผมไอ้ส่วนเรื่องการแสดงดีอยู่แล้วนะครับผมไม่มีอะไรจะติเลยคือไอ้ความเล่นใหญ่ความเป็นการ์ตูนผมชอบด้วยซ้ำนะครับคูเอล่าเลือกที่จะใช้แฟชั่นในการเป็นพังล็อกนะแฟชั่นพวกพังล็อกนี้มีความขบฏอยู่ในตัวอยู่แล้วนะมันก็ช่วยเสริมความขบฏในตัวของคูเอล่านะครับผมที่ต้องการจะโค่นล้มบาลอนเนสผู้แบบบ้าอำนาจอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มันเป็นเรื่องจุดนั้นไปแล้วก็ส่วนหนึ่งอีกส่วนก็คือส่วนเทคนิคคอมพิวเตอร์กราฟิกต่างๆรวมถึงตัดต่อด้วยเฮ้ยเรื่องนี้ทำได้ดีหนังเรื่องนี้เข้าจงใจเว้ยที่จะใช้ดนตรีต่างๆซาวด์ต่างๆหรือแม้วิธีการบิวอัพต่างๆให้เราแบบมีความนอสโตเจียถึงการ์ตูนอ่ะมันจะมีหยอดอยู่แบบลายทางตามฉากอย่างเช่นแบบฉากที่คูเอล่าเริ่มบ้าแล้วแล้วแบบว่าเริ่มก่อสงครามกับบาลอนเนสเขาก็จะมีการใช้
สไตล์การออกแบบของตัวเองที่มีกลิ่นของพังล็อกพังล็อกหน่อยผสมกันกับสไตล์การครีเอทเรื่องงานแฟชั่นของเขาอะไรเงี้ยแล้วก็ใส่ช่วงนั้นน่ะมันจะมีความรู้สึกคือแบบเออไอ้เหี้ยเนี่ยนะคูเวล่าเออบ้าดิที่หายอะไรอย่างเงี้ยนะครับกับอีกซีนนึงที่ผมมองว่าเออทำให้นึกถึงตอนเป็นการ์ตูนเหมือนกันก็คือซีนที่คูเวล่าขี่มอเตอร์ไซค์สีแดงเออเราร้องไห้นั่นน่ะนะมีตัวอย่างด้วยซีเนี้ยเหมือนกับเราได้เห็นความรู้สึกจริงๆที่คูเอล่าตัวเดิมไม่เคยพูดออกมานะครับผมแต่ในหนังเนี่ยคือเขาพูดออกมาเขาแสดงออกมาให้เราเห็นเราก็เลยรู้สึกว่าเออเหี้ยคูเอล่ามันก็มีมุมน่าสงสารนะมันทำให้เราหวนคืนไงเวลาเราเห็นเออเราก็ได้เห็นเหมือนเห็นมุมของคูเอล่าที่มันลึกซึ้งมากขึ้นนะครับผมเอออีกอย่างนึงคือไอตัว end credit scene นะครับมี end credit scene ด้วยนะรอดูมันจะมี end credit ที่เป็น CG ขึ้นชื่อทีมงานต่างๆรอดูตัวนั้นให้จบนะครับแล้วมันก็จะมี end credit scene นะครับมีตัวเดียวนะครับไอตัว end credit scene ก็หยอดนะหยอดเหมือนพร้อมจะสร้างภาคต่ออย่างนั้นนะครับก็เป็นซีนของโรเจอร์นะครับกำลังเล่นเป็นโนในเรื่องโรเจอร์เขาเป็นทนายของบารอนเนสอยู่นะเออแต่ว่าตอน end credit scene เราจะเห็นว่าโรเจอร์เนี่ยนอกจากเป็นทนายแล้วเนี่ยงานอดิเรกเขาคือเล่นเป็นโนแต่งเพลงนะเออจริงจังพอสมควรนะเพราะว่ามีเล่นเป็นโนแต่งเพลงด้วยนะครับผมแล้วก็มีการแบบได้รับหมาโปโกมาเออหมาดัมเบเชียนนะครับเออยังน้องยังน้อยๆอะไรยังตัวน้อยๆเลย กับอีกคนนึงเป็นแอนิต้านะครับผมซึ่งแอนิต้านี่เขาก็เป็นเพื่อนของคุยล่าเนาะเออแล้วก็ได้หมาดัมเบเชียนเพอร์ดิต้าเออถ้าจำไม่ผิดนะนะครับได้มาอย่างน้อยๆเหมือนกันนะครับก็คือหยอดแหละหยอดว่าภาค2ถ้าจะมีก็คงเป็น101ดัมเบเชียนแหละเออเราคงได้เห็นคูเอล่าเป็นตัวโกงอย่างแท้จริงนะครับผมแต่คราวเนี้ยก็ต้องรอดูเพราะว่าถ้าคูเอล่าเป็นตัวโกงอย่างแท้จริงเนี่ยมันก็จะได้แบบเพลินๆเหมือนโฮมวิดีโออีกแหละผมกลัวอย่างนั้นเหมือนอย่างตอนที่หนังเคยรีวิวทอมแมนเจอรี่ที่เป็นเวอร์ชันภาพยนตร์น่ะตอนนั้นใครเป็นนางเอกแล้ววะโคลอี้ใช่ไหมโคลอี้เป็นนางเอกตอนนั้นก็คือดูเพลินๆนะเด็กๆชอบแหละแต่จริงๆแม่งแบบเอาส่วนตัวจืดชิบหายนะนี่แหละผมก็กลัวว่าถ้าภาค2คูเอล่าทำขึ้นมาอีกอ่ะมันจะทำให้ดูแบบจืดนะเออมันดูจืดๆแล้วนะมันแบบคือเป็นหนังที่ดูตอนกินข้าวถ้าคุณมีลูกก็คือเปิดให้ลูกดูกับลูกสนุกดูกับที่บ้านไม่คิดอะไรมากอ่ะอย่างนั้นนะครับแต่มันก็จะเป็นหนังที่เฮียถ้าเป็นแบบนั้นนะจืดนะเฮียแม่งกลัวแบบนั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าเพราะฉะนั้นนะครับผมสรุปนะโดยรวมก็คือเรื่องราวของคูเอล่าครั้งนี้นะครับผมถือว่าดีนะแต่ถามว่าเพอร์เฟกต์เลยไม่มันก็จะมีเรื่องพยายามแบบหักมุมอ่ะเอางี้ละกันนะครับมีส่วนหักมุมเซอร์ไพรส์หักแล้วหักอีกฟูมไฟรู้ความจริงเกี่ยวกับบาลอนเนสพูดงี้ละกันนะครับพอรู้ความจริงกับบาลอนเนสก็มีฟูมไฟโอ๊ยมีซีนนึงแม่งกลับไปบ้านร้องไห้นอนหนุนลาเทคGood. ลาเทคกู๊ดไทยหมอนยางพาราที่นุ่มแน่นหนุนสบายทำให้หลับลึกได้ตลอดทั้งคืนลดอาการกรนและไม่กระเก็บไรฝุ่นถ้าใครกำลังมองหาหมอนยางพาราดีๆก็ลองดูลาเทคกู๊ดไทยสิจ๊ะ ไอช่วงโมเมนต์แบบเนี้ยมันทำให้เพลินๆระหว่างทางแต่ถามว่ามันว้าวไหมชอบแบบเฟเวอริตแล้วไหมมันก็ไม่นะครับผมส่วนการแสดงผมว่ามันโอเคอยู่แล้วล่ะไม่ได้มีอะไรน่าจะน่าติติงกันนะครับผมไอส่วนเรื่องการตัดต่อเนี่ยผมมองว่าส่วนเนี่ยในเรื่องคูเอล่าเนี่ยดีเพราะว่าเขามีการตัดต่อให้เหมือนบิวอัพเหมือนการ์ตูนด้วยบางช่วงนะมีการบิวอัพใหญ่ๆซึ่งมันก็ซับพอร์ตการเล่นใหญ่ของนักแสดงที่อยู่ตรงนั้นนะครับมันก็เลยทำให้กลิ่นไอของคูเอล่าภาคนี้มันไม่ได้เรียวถึงขั้นโจ๊กเกอร์วอคินฟีนิกซ์อย่างนั้นแต่มูทโทนมันใกล้กันเฉยๆแต่ไอ้ท่วงท่าลีลาที่เขาเอานำมาเสิร์ฟอ่ะมันจะทำให้เรารู้สึกเหมือนเราแบบได้ดูวันวันดัมเมเชียนกลิ่นๆแบบนั้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพยนตร์เรื่องคูเอล่าครั้งนี้นะครับผมขอให้ไว้ที่7คะแนนประมาณนี้นะเออท่วงท่าลีลาของคูเอล่านะครับผมมันก็จะเป็นหนังที่อยู่ในช่วงแรง7คะแนนสำหรับน้องหนังและสำหรับผมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครรู้สึกอย่างไรนะกับคูเอล่านะครับก็ลองคอมเมนต์ดูด้านล่างแต่ใครที่กำลังลังเลนะแล้วฟังผมก่อนโดยไม่ที่ไม่สนสปอยเนี่ยก็คงตัดสินใจได้แล้วล่ะว่าคุณอยากจะดูมันหรือไม่ดูมันนะครับผมแต่อย่างน้อยผมบอกก่อนนะว่า
ถ้าใครเป็นแฟนวันโอวันดาเมเชียนก็ลองไปดูเถอะครับมันโอเคจริงๆนะครับผมแล้วงานภาคไทยอย่างที่ผมพูดไปนะครับมันไม่ได้น่าเกลียดนะแต่ถ้าใครซีเรียสอย่างผมเนี่ยรู้สึกว่าซีเรียสนิดหน่อยนะครับผมเสียงมันลอยๆนิดนึงอะไรเงี้ยผมก็ไปเก็บมาให้ก็ได้คำตอบนะครับจากหนอนหนังนะว่าถ้าใครที่ซีเรียสมากๆนะครับผมเสียงลอยนิดนึงก็แบบรู้สึกขัดอารมณ์อะไรเงี้ยดูซาวด์แท็กนะครับดูซาวด์แท็กไปเลยนะครับผมแต่ใครไม่ซีเรียสก็กดภาคไทยโลดครับบางครั้งหนังสเกลแบบนี้หนังสไตล์แบบนี้นะครับมันก็เหมาะกับการที่เราดูไปทำอะไรไปด้วยอะไรเงี้ยนั่นแหละครับคือสาเหตุที่หลายๆคนเลือกดูภาคไทยรวมถึงผมด้วยนะครับหนังบางเรื่องเราก็ฟังมั่งดูมั่งอะไรเงี้ยสุดท้ายขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนใจดีในคลิปนี้นะครับก็คือนี่หมอนยางพารานะครับนุ่มอีกอย่างนึงนะครับอันเนี้ยเป็นแบรนด์ที่ไม่ได้ใหญ่คือเป็นแบรนด์ที่เขาทำเป็นสเกลเล็กๆก็คือเขาควบคุมคุณภาพกันเองนะครับผมเสน่ห์ของแบรนด์ที่ไม่ใหญ่ก็คือมันควบคุมคุณภาพกันง่ายแล้วนุ่มปกติใครเคยใช้หมอนยางพาราคุณจะรู้ว่าบางเจ้ามันจะมีอารมณ์แบบแข็งอ่ะมันตึงมันหนืดกว่านี้แต่อันนี้คือนุ่มนะครับผมเขามีวิธีการนะครับมีวิธีการผลิตส่วนตัวนะครับเป็นเคล็ดลับส่วนตัวที่ทำให้หมอนยางพาราของเขามันนุ่มใครที่สนใจหมอนยางพาราดีๆผมว่าเอ้ยโอเคนะผลิตภัณฑ์เขาใช้ได้นะครับผมก็ลองนี่ลาเทคกู๊ดไทยเซิร์ชเฟซบุ๊กก็ได้ลาเทคกู๊ดไทยก็เจอเลยนะครับบอกมาจากหนอนหนังลองดูนะครับเผื่อทางเจ้าของแบรนด์เขาใจดีอาจจะแบบแถมให้คุณก็ได้ ลองดูอันนี้ไม่การันตีนะผมก็ตีต่างขึ้นมาเองนะครับลองดูนะครับลาเทคกู๊ดไทยฝากชาวหนอนหนังทุกท่านด้วยแล้วก็อีกหนึ่งอย่างคือฝากชอบก็กด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมช่องหนอนหนังก็เป็นช่องประมาณนี้แหละครับแชร์ความรู้สึกกันนะแล้วยังไงซะหนอนหนังมีระบบสมาชิกแล้วนะครับใครที่ต้องการจะสนับสนุนหนอนหนังก็กดที่ปุ่มสมาชิกนะครับเลือกสนับสนุนได้ตามความเหมาะสมของทุกท่านเลยครับผมส่วนใครที่สนับสนุนหนอนหนังอยู่แล้วก็ขอบคุณครับขอบคุณจริงๆนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับไม่ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นนะมันจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามภาพยนตร์ทุกเรื่องครับมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ยังไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ